สวัสดีค่ะต้อยตามแต้ต้อยชาแนลนะคะวันนี้ต้อยก็จะมาเล่าประสบการณ์นะคะการไปเที่ยวเวียดนามเป็นทริปครั้งแรกของต้อยกับแฟนเป็นทริปเมื่อตอนเดือนสิงหาคมนะคะปี2023นี่แหละค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมีเวลามาแชร์ประสบการณ์นะคะสำหรับใครบางคนที่มีวางแผนจะไปเที่ยวเวียดนามเผื่อว่าข้อมูลของต้อยเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์บ้างทริปครั้งนี้ของต้อยเนี่ยเป็นทริปตั้งแต่เริ่มจากฮานอยนะคะจากฮานอยต้อยก็ลงไปดานังไปฮอยอันนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปจบที่โฮจิมินห์เรียกได้ว่าไปเที่ยวเมืองสำคัญของเวียดนามค่ะไปแบบครั้งเดียว11วันด้วยกันค่ะต้อยไปเนี่ยไปนั่งการบินไทยไปด้วยความที่ใช้ไมล์แลกตั๋วไปก็เลยนั่งการบินไทยไปพอไปถึงที่นู่นตอนค่ำๆนะคะก็ต้อยก็ไปแลกเงินที่สนามบินถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากก็ให้แลกที่สนามบินไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อซิมการ์ดที่ร้านแลกเงินเลยเขาก็จะมีขายด้วยแนะนำว่าให้แลกไปจากสนามบินก็คือให้พอใช้พอประมาณถ้าเกิดในเมืองเนี่ยบางทีเราอาจจะหาร้านยากนะคะต้อยเนี่ยไปพักที่ฮานอยสำหรับเรื่องที่พักในกรุงฮานอยนะคะจริงๆต้อยจะบอกว่าไม่ต้องไปเน้นสระว่ายน้ำอะไรมากมายเพราะว่าในเมืองฮานอยน่ะที่พักส่วนใหญ่ก็จะเล็กขนาดกระทัดรัดเนื่องจากฮานอยเป็นเมืองหลวงใช่ไหมคะการจราจรที่นู่นเรียกว่าเป็นย่านเศรษฐกิจของเวียดนามอีกเมืองหนึ่งมีหลายโรงแรมเลยค่ะให้เลือกทั้งเกสต์เฮาส์โรงแรมตั้งแต่2ดาว3ดาว4ดาวขึ้นไปนะคะก็เลือกที่อยู่ในย่านโอทาวสะดวกสบายนะคะเพราะว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากมายขนาดเล็กกระทัดรัดต้อยเนี่ยโชคร้ายค่ะไปเลือกโรงแรมในฮานอยแล้วก็เลือกว่าสีดาวแล้วเลือกสะอาดนะคะในย่านโอทาวแต่ว่าโรงแรมนี้ไปแจ็คพอตตอนเช็คอินเจอกางเกงในพาดอยู่บนห้องอาบน้ำตกใจกับแฟนคือแม่บ้านน่าจะรีบทำความสะอาดเพราะว่ามีแขกมาเข้าพักกันเรียกว่าต่ออย่างต่อเนื่องก็พยายามเลือกโรงแรมจาก booking.com แล้วก็อ่านรีวิวนะครับแต่บางครั้งอ่ะรีวิวมันก็อาจจะจริงหรือว่าอาจจะไม่อัปเดตก็ต้องบอกว่าต่างกรรมต่างวาระค่ะก็ต้องลุ้นแล้วก็เสี่ยงกันไปสำหรับต้อยแล้วฮานอยนั้นไปเที่ยวถือว่าประทับใจนะคะหาของกินได้ง่ายเดินถึงกันได้หมดนะคะแล้วก็ไอ้ถนนรถไฟเนี่ยต้อยก็ไปเที่ยวมาให้เช็คเที่ยวรถไฟให้ดีนะคะเพราะว่าตอนเราเข้าไปเนี่ยต้องไปซื้อพวกกาแฟเครื่องดื่มนั่งถึงจะนั่งตามร้านที่มันติดกับทางรถไฟได้นะคะต้อยไปตอนนั้นก็ประมาณ 11:45 ค่ะรถไฟมาพอดีโชคดีนะคะฮานอยเนี่ยต้อยพักในกรุงฮานอยเนี่ย2คืนนะคะแล้วหลังจากนั้นต้อยก็ไปเที่ยวฮาลองเบย์สำหรับทริปฮาลองเบย์เนี่ยต้อยเลือกไปนอนพัก1คืนนะคะในดอลลิสครูซใช้จ่ายต่อ1คืนนะคะของต้อยพักห้องสวีทเนี่ยก็จ่ายไปประมาณเงินไทยเนี่ยเกือบ 14,000 บาท2คน1คืนนะคะก็จะรวมรู้สึกว่าจะรวมอาหารกลางวันนะคะอาหารค่ำนะคะแล้วก็เป็นอาหารเช้านะคะอาหาร3มื้อส่วนพวกเครื่องดื่มทั้งนอนแอลกอฮอล์หรือว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเราจะต้องจ่ายเพิ่มนะคะไม่ได้รวมในแพ็กเกจนี้แล้วก็ค่าเดินทางหมายถึงว่าค่ารถตู้หรือว่ารถอะไรก็ตามรถรับส่งระหว่างกรุงฮานอยกับฮาลองเบย์แล้วก็ต้องไปชำระเพิ่มสำหรับทริปที่ฮาลองเบย์ถ้าพูดถึงดอลลิสครูซเนี่ยการบริการของเขาเนี่ยดีมากแต่อาหารนั้นก็สำหรับต้อยก็ถือว่าให้ประมาณ3ดาวนะคะเพราะว่าเขาจะมีบุฟเฟ่แล้วก็เป็นอาหารที่ก็เสิร์ฟตามเรียกว่าเป็นเมนูแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากทานแล้วแทบจะไม่ค่อยอิ่มแฟนต้อยเนี่ยซึ่งเป็นผู้ชายยุโรปเนี่ยเขาก็จะทานเยอะกันอยู่แล้วแทบจะไม่ค่อยอิ่มเลยนะคะดอลลิสครูซเนี่ยสำหรับคนที่ไปค้าง1คืนนะคะก็จะมีกิจกรรมให้หลังจากที่เราเนี่ยไปเช็คอินอะไรเรียบร้อยแล้วพอสักประมาณบ่าย3โมงนะคะเขาก็จะเรียกให้ไปให้มันรวมพลกันแล้วก็ไปพายแคนูแล้วหลังจากนั้นช่วง5โมงเย็นก็จะเป็นงานเขาเรียกว่าปาร์ตี้เล็กๆค่ะบนชั้นดาดฟ้าของเรือก็จะเป็นสอนทำสปริงโรลแล้วก็มีอาหารมีสแน็คเล็กๆน้อยฟรีแต่ถ้าเป็นพวกค็อกเทลเนี่ยเราต้องจ่ายตังค์แล้วก็สั่งเพิ่มแต่ว่าก็จะมีแฮปปี้อาวที่ว่าซื้อ2แล้วก็จ่ายเพียงแค่1แล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นอาหารค่ำพอจบอาหารค่ำเนี่ย
พอจบจากอาหารค่ำเขาก็จะมีกิจกรรมก็คือตกปลาหมึกซึ่งต้อยก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมกับเขาแล้วพอตอนเช้ามาเนี่ยก็จะเป็นอาหารเช้าแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นเช็คเอาท์พอพูดถึงเรื่องของการทัวร์ฮาลองเบย์เนี่ยสำหรับต้อยเนี่ยต้อยแนะนำเลยนะคะว่าถ้าใครที่คิดจะไปค้างหนึ่งคืนถ้าไม่ได้แบบโรแมนติกมากไม่ได้อยากอะไรมากมายเนี่ยต้อยแนะนำเลยว่าไม่ต้องไปค้างค่ะแค่ไปทัวร์เช้าเย็นกลับนั่งรถจากฮานอยนะคะแล้วก็มาเช้าเย็นกลับเนี่ยดีกว่าคุ้มกว่าประหยัดกว่านะคะไม่ต้องเสียเงินเกือบ 20,000 นะเพื่อไปทริป1คืนเพราะว่ามันไม่มีอะไรมากไม่คุ้มจริงๆหลังจากที่ต้อยจบทริปนะคะฮาลองกลับเข้าสู่ฮานอยหลังจากนั้นต้อยก็เดินทางไปที่ดานังกันซึ่งต้อยกับแฟนไม่ได้พักที่ดานังนะต้อยก็วางแผนว่าไปไกลก่อนก็คือว่าจากสนามบินดานังเราก็นั่งแท็กซี่นะคะนั่งแท็กซี่จากดานังไปพักที่ฮอยอันก่อนฮอยอันนี่ถือเป็นไฮไลท์ที่ต้อยชอบมากๆนะคะสำหรับทริปเวียดนามครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งเมืองที่คิดว่าทุกคนไม่ควรพลาดสำหรับใครที่ต้องการไปเวียดนามฮอยอันน่ะแม้ว่าอาหารการกินอาจจะราคาสูงจริงๆแล้วราคาก็เปรียบเทียบกับเมืองไทยไม่ได้ต่างกันแต่ว่าย่านเมืองเก่าของเขาเนี่ยก็คือว่าน่าเดินน่านั่งจริงๆค่ะโดยเฉพาะยามค่ำคืนโอ้โหแบบมีตลาดนัดกลางคืนมีร้านอาหารเปิดมากมายนะคะเรียกว่าเป็นอะไรที่มีชีวิตชีวามากนะคะสำหรับกลางคืนย่านโอทาวของฮอยอันสำหรับที่พักในฮอยอันนะคะต้อยแนะนำว่าให้พักในย่านเมืองเก่าเพราะว่ามันเดินถึงจริงๆแล้วฮอยอันมันเป็นเมืองเล็กนะคะนอกจากย่านเมืองเก่าแล้วก็ไม่ค่อยจะมีอะไรให้เที่ยวดังนั้นแนะนำว่าให้พักพวกเกสต์เฮาส์โรงแรมอะไรก็ได้ที่อยู่ในย่านเมืองเก่าของมีร้านอาหารตามสองข้างทางตลอดค่ะในเมืองฮอยอันมันเป็นอะไรที่น่ารักมากก็ตกแต่งโคมไฟกันได้น่ารักมากค่ะแล้วก็ร้านกาแฟเยอะมากอย่างไรก็ตามด้วยความสวยของเมืองย่านเมืองเก่าอ่ะมันสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เยอะทีเดียวฮอยอันเนี่ยพลาดไม่ได้นะคะสำหรับอีกหนึ่งเมืองใครต้องการไปเวียดนามส่วนดานังหลังจากที่ต้อยค้างคืนที่ฮอยอัน2คืนต้อยก็กลับไปดานังจะไปสัมผัสบรรยากาศสะพานมังกรที่ดานังซึ่งต้อยเนี่ยพักตรงฝั่งหางพอเราพักตรงฝั่งหางเนี่ยเราต้องเดินข้ามมาฝั่งหัวนะคะก็ต้องเดินข้ามมาซึ่งทุกๆเสาร์แล้วก็อาทิตย์ก็จะมีการแสดงมังกรพ่นไฟนะคะช่วง3ทุ่มตรงนะคะก่อน3ทุ่มเนี่ยถ้าใครพักฝั่งหางก็ให้เดินข้ามมาฝั่งหัวก่อนนะคะก่อนที่จะถึง3ทุ่มเพราะว่าช่วงประมาณ2ทุ่มครึ่งหรือประมาณ2ทุ่ม45เนี่ยเขาก็จะเริ่มปิดการจราจรรถจะข้ามฝั่งสะพานไม่ได้เดินได้อย่างเดียวเพราะว่าจะเข้าการแสดงมังกรพ่นไฟแล้วนะคะถ้าใครต้องการนั่งแท็กซี่ข้ามฝั่งมาก็ให้รีบนั่งแท็กซี่ก่อน2ทุ่มครึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีการแสดงทุกเสาร์อาทิตย์ช่วง3ทุ่มตรงก่อนหน้านั้นก็จะปิดการจราจรไม่ให้รถข้ามสะพานนะคะแต่ว่าเราก็ยังเดินได้ถ้าต้องการเดินข้ามฝั่งมาต้อยพักฝั่งหางอาหารการกินถามว่าหายากไหมก็ไม่ได้ยากนักแต่ว่าดานังไม่ค่อยมีอะไรน่าเที่ยวนะคะบ้านเมืองไม่ค่อยมีอะไรเลยก็จะมีแค่สะพานมังกรเนี่ยนะคะที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอใกล้เวลา3ทุ่มเนี่ยคนก็จะมาเฮโลยืนกันบนสะพานกันเต็มเลยค่ะต้อยเองก็ไปอาศัยนั่งตรงตลาดนัดกลางคืนนะคะตรงฝั่งหัวเนี่ยค่ะซึ่งการจะนั่งรอได้เนี่ยต้องสั่งอาหารสั่งน้ำเขานะคะถึงจะมีสิทธิ์นั่งรอไม่งั้นเนี่ยแม่ค้าไล่เลยค่ะที่ดานังนอกจากที่ต้อยจะไปสัมผัสสะพานมังกรแล้วต้อยก็ไปเที่ยวบานาฮิลสะพานมือด้วยนะคะค่าเดินทางไปบานาฮิลเนี่ยต้อยจองจากเว็บกลุ๊ก .com นะคะเป็นตั๋วขึ้นบานาฮิลถือว่าสะดวกปลอดภัยนะคะเว็บกลุ๊ก .com เนี่ยก็สามารถที่จะใช้บัตรเครดิตไทยเนี่ยจ่ายได้เลยสะดวกสบายแล้วก็ซื้อตั๋วก่อนไปแล้วก็สามารถสแกนเข้าไปบานาฮิลได้เลยแนะนำนะคะการไปเที่ยวบานาฮิลเนี่ยก็ให้ไปออกตั้งแต่เช้ามืดเลยนะคะคนจะได้ไม่เยอะต้อยเนี่ยออกจากดานังเรียก Grab แท็กซี่ประมาณ 6:45 เขาจะมารับที่โรงแรมเลยนะคะแนะนำว่าอยู่เวียดนามเนี่ยไม่ว่าจะเที่ยวเมืองไหนแนะนำให้ใช้บริการ Grab แท็กซี่ซื่อสัตย์ไม่มีการชาร์จเพิ่มเติมแต่อย่างใดแล้วก็คนขับสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยไปบานาฮิลให้ไปแต่เช้ามืดพอไปถึงเนี่ยนักท่องเที่ยวจะไม่เยอะนะคะเราจะได้ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็อาหารการกินน้ำอะไรที่นู่นน่ะแพงมากๆเลยนะคะ
ก็แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ขนพวกอาหารน้ำจากข้างล่างเนี่ยให้เอาไปเลยนะคะไม่ต้องไปซื้อจากข้างบนค่ะหน้าเที่ยวถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่านะคะสะพานมือก็สวยอลังการมากๆการขึ้นกระเช้าขึ้นไปก็สูงมากๆค่ะสำหรับคนที่กลัวความสูงก็แนะนำว่าให้พกยาแก้เวียนหัวจากดานังเสร็จต้อยเองก็ลงไปที่โฮจิมินห์เป็นเมืองสุดท้ายเพื่อว่าเราจะไปสัมผัสบรรยากาศ อดีตเมืองหลวงของเวียดนามแล้วเราก็เผื่อว่าจะได้ไปดูพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสงครามเวียดนามนะคะโฮจิมินห์เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นทริปเป็นเมืองที่ต้อยเนี่ยไม่ค่อยประทับใจนะคะสำหรับโรงแรมที่ต้อยเลือกพักนะคะต้อยนะอุตส่าห์เลือกพักโรงแรมที่มีคนรีวิวว่าดีการบริการดีการตกแต่งสวยงามการตกแต่งของโรงแรมเนี้ยจะคล้ายๆกับออเรนเชลที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าโรงแรมก็เป็นขนาดเล็กแล้วก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีชายามบ่ายด้วยตอนต้อยเนี่ยจองไปกับ booking.com ต้อยเลือกห้องแบบ executive room นะคะเป็นห้องใหญ่เลยแจ็คพอตค่ะปรากฏว่าเขาจัดห้องเนี่ยผิดแต่เราจ่ายตังในขนาด executive ทว่าเรากลับได้พักแบบพรีเมียร์หรือพรีเมียมรูมเท่านั้นนะคะก็คือตอนต้อยไปเช็คอินเนี่ยต้อยก็เข้าไปชำระเงินเรียบร้อยแล้วพนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวคุณกลับมาใหม่นะตอนบ่ายสองห้องคุณจะพร้อมที่จะเช็คอินนะบ่ายสองเราก็โอเคกลับมาใหม่บ่ายสองพอมันกลับมาบ่ายสองพนักงานไม่ถามอะไรเลยนะคะพอเจอหน้ามาก็บอกโอ้ฉันจำยูได้ห้องของยูพร้อมเรียบร้อยแล้วผมพาไปเลยอะไรนะเขาก็ให้คีย์การ์ดพาต้อยขึ้นไปปรากฏว่าห้องต้อยมันอยู่ชั้น5ตรงข้ามลิฟต์เลยเสียงดังมากต้อยก็แปลกใจว่าเอ๊ะห้องของเราเนี่ยมันห้อง executiveทำไมมันอยู่แค่ชั้น5เองแล้วมันตรงลิฟต์ด้วยมันก็จะเสียงดังมากพอเปิดเข้าไปช็อกกว่านั้นอีกค่ะพื้นห้องนี่เป็นพื้นเก่ามากเป็นกระเบื้องเก่ามากผ้าม่านเนี่ยเป็นแบบผ้าเหมือนแบบผ้าขาวม้านะคะเป็นลายแบบผ้าขาวม้าเลยก็รู้ว่าไม่ประทับใจแล้วแต่เราก็ตังหงิดแล้วอะตอนนั้นตังหงิดแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เอะใจกลับเข้าไปดู booking ของเรากับลูกว่ามันตรงกันไหมอย่างไรก็ตามก็ไปเที่ยวกันจนกระทั่งประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มกลับมานอนเกือบจะเที่ยงคืนต้อยก็ยังรู้สึกว่าหงุดหงิดน่ะตั้งแต่เช็คอินเข้ามาแล้วตั้งแต่เข้าห้องมาแล้วรู้สึกว่าห้องมันเราผิดหวังอ่ะกับเงินที่เราจ่ายไปนะคะเกือบ 6,000 บาทปรากฏว่าต้อยลองกลับเข้าไปเช็คไปดูในที่เราเนี่ยจองใน booking.com รูปห้องของเราเป็นรูปห้องแบบexecutive แต่ห้องที่เราได้มันเป็นรูปเหมือนกับห้องพรีเมียมรูมนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วราคาในต่างกันลิบลับต้อยก็ของขึ้นโมโหเลยบอกแฟนยูเปลี่ยนเสื้อผ้าฉันจะต้องลงไปรีเซพชันข้างล่างเขาจัดห้องให้เราผิดก็ให้แฟนดูแฟนก็บอกโอ้เป็นไปได้ยังไงทำไมเขาทำผิดพลาดเช่นนี้แล้วมันจะเที่ยงคืนแล้วอะค่ะมันก็ถ้าจะเปลี่ยนห้องอะไรก็ไม่ได้แล้วพนักงานพอลงไปพนักงานก็เช็คห้องให้ขอโทษขอโพยใหญ่เลยว่าโอ้พนักงานจัดห้องให้ผิดเขาก็เลยบอกว่า เรื่องของการชดเชยแล้วก็จะแก้ไขอย่างไรเนี่ยรบกวนให้คุณเนี่ยกลับมาตอนเช้าตอนช่วงอาหารเช้ามาติดต่อที่รีเซพชันพอตอนเช้ามาต้องก็มาติดต่อพนักงานขอโทษขอโพยอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าจ่ายเงินส่วนต่างให้เป็นเงินสดแล้วก็ไม่มี เรียกว่าไม่มีการชดเชยใดๆทั้งสิ้นเหมือนว่ามีการปลอบใจอะไรเงี้ยไม่มีก็ไม่มีไม่ได้ออฟเฟอร์อะไรทั้งสิ้นนะคะให้แค่เงินส่วนต่างมาเท่านั้นโรงแรมเนี้ยชื่อโรงแรมถ้าใครอยากรู้นะคะชื่อโรงแรมของเขาจะขึ้นต้นด้วย AU แล้วก็ LAC ทุกคนจะหาได้ไม่ยากนะคะโรงแรมนี้ก็จะมี Afternoon Tea แจกด้วยสำหรับห้องท้ายที่สามารถแจกอัฟเตอร์นูนทีได้ฟรีถ้าใครอยากได้อัฟเตอร์นูนทีโรงแรมนี้แนะนำว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่าอัฟเตอร์นูนทีแย่มากๆขนมก็แย่มากๆชาก็ชาธรรมดามากๆไม่ต้องเลยค่ะแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยก็ไม่ได้ดีเลยค่ะน้ำขุ่นมากๆเลยสิ่งที่ต้อยแนะนำนะคะสำหรับคนที่ต้องการไปเที่ยวเวียดนามก็คือ1เรื่องของโรงแรมก็ให้เลือกโรงแรมที่ใกล้ย่านใจกลางเมืองหรือว่าย่านเมืองเก่าที่เราต้องการไปเที่ยวนะคะจะได้ประหยัดค่าแท็กซี่นะคะแล้วก็โรงแรมเนี่ยที่เวียดนามไม่ได้แตกต่างกันมากมายก็เลือกโรงแรมที่ราคาเนี่ยไม่แพงเกินไปก็พอ 2. เรื่องของเงินให้แลกไปจากที่สนามบินแล้วก็ซิมโทรศัพท์ให้ซื้อที่สนามบินได้เลยนะคะ
แล้วก็3เรื่องของการเดินทางแนะนำว่าให้เราเรียก Grab Taxi ใช้ Grab Taxi สะดวกสบายมากอย่าไปใช้ Grab เถื่อนเด็ดขาดนะคะโดนฟันหัวแบะเลยข้อ4ค่ะเรื่องของการแต่งตัวนะคะแนะนำว่าไปเวียดนามก็อย่าไปเน้นของแบรนด์เนมมากนักกระเป๋าสะพายก็ให้คาดไว้ข้างหน้าตลอดนะคะถ้าเดินข้ามถนนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ให้มุ่งมั่นเดินข้ามถนนไปอย่าเล่นโทรศัพท์มือถือเพราะว่าอาจจะโดนฉกชิงวิ่งราวได้ต้องระวังมากๆแล้วก็5เรื่องของราคาของสินค้าแนะนำว่าให้ต่อ 50-50% ถ้าเขาบอกมา100ต่อไป50บอกมา200ต่อไป100หรือว่าต่อไป70อะไรไปเลยค่ะนี่ก็คือประสบการณ์คร่าวๆในการไปเที่ยวเวียดนามของต้อยต้องบอกว่าเป็นทริปที่ทั้งวายป่วงแล้วก็เป็นทริปที่ประทับใจในคราวเดียวกันนะคะถ้ามีโอกาสไปอีกก็จะไปฮอยอันแล้วก็ฮานอยอีกครั้งหนึ่งค่ะฝากกดติดตามช่องตามต้อยด้วยนะคะต้อยจะได้มีกำลังใจในการอัพคลิปดีๆต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ